สวัสดีครับแฟนๆ YouTube Channel ดูมวยบายใหญ่ลำนาลายนะครับสำหรับเทปนี้ครับเราจะพาไปชมผลงานของยอดนักมวยไทยอีกรายครับนั่นก็คือเทพบุตรสลัมครับสำราญชัย96ปีนังครับยอดมวยฝีมือระดับเทพครับที่ขึ้นทำศึกแห่งศักดิ์ศรีไทยปะทะกับเนเธอร์แลนด์ครับมาติดตามรับชมกันครับนักชกไทยหน้าอ่อนจะสามารถหยุดดาวรุ่งชาวดัสได้หรือไม่นะครับก่อนชมมวยคู่นี้ครับฝากกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติดตามกดแชร์ช่องนี้ด้วยนะครับในช่องของเราก็ยังมีคู่มวยมันคู่มวยสนุกเยอะนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากครับแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3ครับและมวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9ครับมากันที่รายการนี้ครับศึกสลัมเนเธอร์แลนด์ vs ไทยแลนด์ครั้งที่2นะครับจัดขึ้นเมื่อวันที่1ตุลาคมปี2006ครับหรือตรงกับปีพ.ศ.2549ครับที่อันเมเร่ครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับนักมวยไทยของเราครับเทพบุตรสลัมครับสำราญชัย96ปีนังเจอทางด้านของโรเบิร์ตฟานนิมเวเกนนะครับนักชกชาวดัสดาวรุ่งเจ้าถิ่นนะครับคู่นี้กติกามวยไทยเต็มรูปแบบนะครับพิกัด64กิโลกรัมกำหนด5ยกครับนี่คือนักมวยไทยของเราครับเทพบุตรสลัมนะครับสำราญชัย96ปีนังครับวันนั้นก็25ปีครับสูง170เซนติเมตรนะครับคู่ต่อสู้มาแล้วครับเป็นเด็กหน้าอ่อนเหมือนกันครับนั่นก็คือโรเบิร์ตฟานนิมเวเกนนะครับอายุ23ปีนะครับสูง164เซนติเมตรครับนักมวยไทยเรานี่นวมน้ำเงินนะครับนักมวยฝรั่งหรือว่านักมวยดัสนะครับก็นวมแดงครับยังจ้องดูเชิงกันอยู่ครับอยู่เมืองไทยนี่สำราญชัยนี่แกมวยฝีมือนะครับฝีมือแบบฝีมือจ๋าเลยนะครับโดนซ้ายของมวยฝรั่งหนึ่งดอกครับคืนด้วยขวาครับถีบซ้ายครับเรียกว่าก้นจำเบ้าเลยทีเดียวอย่างเดินก็หาครับสำหรับโรเบิร์ตครับตั้งการ์ดนั่นเลยครับโรเบิร์ตตั้งการ์ดแบบพวกมวยสากลพวกคิกบ็อกซิ่งเลยนะฮะพยายามขยับเดินเข้าหาครับสำราญชัยยังไม่ตกใจครับยังหาจังหวะโต้หาจังหวะสวนนะครับตัดมาที่ยกที่2เลยนะครับยังขยับเข้าหาอยู่ครับสำหรับโรเบิร์ตนะครับมาดูมุมนี้นี่มวยฝรั่งนานๆจะเห็นทีครับว่าตัวเล็กกว่านักมวยไทยแล้วครับโดนขวาไป1ดอกครับตั้งการ์ดแน่นะครับซ้ายนี่มีไว้ถีบครับจังหวะอยู่ครับแหมจังหวะนี้ครับโอ้ยดีครับก้มหลบทันครับก้มชนิดที่เรียกว่าแม่แทบม้วนเลยครับสำหรับโรเบิร์ตครับหงายท้องแทบม้วนเลยค่อยๆขยับมาหาโรเบิร์ตทางด้านสำรันชัยมีนี่ครับดิสเบรกครับมีถีบพยายามจะเบรกเกมบุกของโรเบิร์ตตลอดนะครับนะครับมีถีบตลอดครับถีบรบกวนตลอดครับมวยฝีมือจัดๆนี้ลูกถีบนี่ถือเป็นอาวุธทีเด็ดอาวุธสำคัญครับยกเทไปครับหงายท้องไปอีก1ดอกครับสำหรับโรเบิร์ตถีบอีกแล้วครับขยับจะเข้าหานี่ทางด้านสำรันชัยนักมวยไทยแล้วครับชิงจังหวะถีบตลอดเลยครับไม่ถึงตัวสักทีครับแบบถีบเรียกว่าถีบเบรกเกมตลอดอะทำอะไรก็ไม่ถนัดนะครับว่าสำรันชัยนี่จะฝีมือจัดจริงครับแล้วก็เป็นมวยที่ออกอาวุธค่อนข้างที่จะจุกจิกครับภาษามวยก็จะเรียกว่าจุกจิกครับรบกวนคู่ต่อสู้ตลอดครับจังหวะนี้โรเบิร์ตนี่ได้โอกาสสาวหมัดชุดไป1ชุดครับแต่ก็ยังไม่เป็นอะไรมากครับตัดมาที่ยกที่3ครับสำรันชัยเปิดเกมนะครับเริ่มเดินมาแล้วครับเริ่มคล้องเริ่มตีครับบิดล้มอีกทีครับอยู่เมืองไทยแกเป็นมวยฝีมือนะครับไปอยู่เจอกับมวยฝรั่งในกายมวยเข่าเฉยเลยครับจับล็อกตีทิ้งตัวเลยครับโรเบิร์ตนี่ก็ทิ้งตัวเลยครับแม่ตีสู้ไม่ได้เลยก็ทิ้งตัวครับตรงเหมือนแบบไม่สู้ในครับดูครับดูสำราญชัยจับง่ายๆครับจับคล้องบิดดูสอดแขนครับเสียบเสียบไปหนึ่งดอกครับคล้องแล้วตีครับแล้วก็ข้างก็ล็อกแขนไว้ครับเสียบครับมวยฝรั่งนี่ไหนนี่ไม่เก่งเหมือนมวยไทยเราครับ
ฟิตซ้อมทักษะหลักเหลี่ยมการปั้มเนี่ยแหมยังไงก็มวยไทยก็ต้องเหนือกว่าครับเวลาดูตามทีวงทีวีนี่เห็นนักมวยนี่เวลาเกาะออนไปเกาะกันมานี่เป็นการวัดกำลังกันนะครับถ้าเกิดวัดกำลังแล้วสู้ไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับแหมวัดกำลังแล้วแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับอุ้ยนี่ครับบินตีนะครับอุ้ยตีบริเวณนี่น่าจะหน้าอกเลยครับเสียบไปทีครับบิดไปครับแล้วก็เสียบอุ้ยลงไปดีกว่าครับแม่กรรมการใจดีครับยังไม่นับนะครับของแล้วไงต่อตีอีกทีครับโอ้ยหลงทิ้งตัวดีกว่าครับแม่ต้องนับครับทิ้งตัวอย่างนี้ต้องนับครับคือมันเห็นชัดเจนเลยว่าวงในนี่ไม่สู้นะครับสำหรับโรเบิร์ตนะครับมวยเวทีถ้าเกิดเราดูอย่างลุมพินีรามเนินหรือตามทีวีนะครับก็มวยมันก็จะคล้องนี่ครับมันก็จะไล่แขนหาเหลี่ยมหาพละกำลังกันนะฮะนี่ฮะถ้าสู้ไม่ได้ก็จะเป็นอย่างนี้ครับซึ่งมวยฝรั่งนี่ต้องบอกเลยว่าเหลี่ยมเข่านี่ยังไงก็ยังสู้นักมวยไทยไม่ได้ครับโอ้ยแหมให้ท้ายครับจังหวะนี้โรเบิร์ตนี่ให้ท้ายเลยครับแหมหันหลังสู้เลยครับโอ้ยตีมีดอกครับโอ้ยเสียบแต่ละดอกนี่บริเวณกลางหลังทั้งนั้นครับโอ้ยครับดอกนี้ครับโดนอีกแล้วครับโรเบิร์ตนี่ก็แหมน้ำอกน้ำทนก็ดีเกินครับแหมให้ตีตลอดเลยครับแต่มันชัยนี่ไม่สนอาวุธอื่นแล้วครับแกปั้มอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้แหมปั้มนี่แทบจะได้ฝรั่งเป็นเมียแล้วครับโอ้ยดอกนี้ครับทิ้งตัวครับสู้ไม่ได้ครับเรื่องวงในครับก็พยายามจะต้องไปเน้นอาวุธอื่นนะหันมาใช้อาวุธอื่นแทนครับโอ้แล้วล้มบ่อยๆนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะครับล้มแล้วมันพละกำลังเลี้ยวแรงก็หมดไปนะครับยกที่4ครับแล้วบางทีล้มนี่โดนคู่ต่อสู้ทับอยู่บนอีกนี่โอ้โหเรียกว่า2เด้งเลยครับโดนอีกแล้วครับโดนทางด้านสำรันชัยนี่เกาะตีตลอดครับกรรมการก็เตือนสำรันชัยนิดหน่อยครับว่าให้ฟังคำสั่งด้วยนะครับจับแล้วก็แหมทิ้งล้มไปก่อนครับล้มแล้วมันกว่าจะลุกขึ้นมานี่ก็เปลืองกำลังเหมือนครับเหนินเงาหาครับคงจะปิดเกมด้วยวงในแล้วครับสำรันชัยนี่น่าจะคิดไปอย่างนี้ฮะน่าจะแพนไว้อย่างนี้ครับแหมพอคล้องแล้วนี่ทางคู่ต่อสู้ครับโรเบิร์ตนี่พยายามที่จะหันข้างหันตูดสู้อย่างเดียวเลยครับนี่ครับโอ้โยนข่าวลอยไปครับจับในดูครับสอดแขนไล่แขนครับแหมฝรั่งนี่ไม่รู้จะสู้ยังไงน่าโดนเบียงครับโดนบิดครับแหมลงไปนอนกองเลยครับโรเบิร์ตโอ้ลุกช้าแล้วครับชักเหนื่อยแล้วครับยกสุดท้ายครับแม่ดูซิว่าจะสามารถประคองตัวจนกระทั่งครบ5ยกได้หรือเปล่าครับสำรันชัยก็ยังเดินอยู่เหมือนเดิมครับจะไม่เข้มข้นเหมือนเดิมครับมีทีบครับปล่อยให้ทางโรเบิร์ตเดินไล่มั้งครับโดนทีบีครับโดนทีบไปในกระดอนเลยครับเนื้อตัวของโรเบิร์ตมวยดัสนีแดงทั้งแดงเถือกไปหมดเลยครับแดงไปทั้งตัวครับเจอปั้มเจอฟัดเจอบางที่เจอเชือกบาดบ้างนี่ครับแม่แดงครับจังหวะนี้ครับโอ้ยโดนเต็มครับโอ้โหแข้งขวาครับโอ้โหน้ำกระจายเลยครับแม่ไม่เคยยังลุกขึ้นมาสู้อีกครับโอ้นับถือใจจริงๆครับโอ้สี่ยกนี่ก็น่วมจะไม่รู้จะน่วมไงเลยครับมันเรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกครับโอ้สำราญชัยครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดครับในยกที่5ยกสุดท้ายนี่เองครับโอ้เดี๋ยวมาดูภาพช้าครับโดนอะไรบ้างครับโอ้โหหัวขวาเต็มๆครับนี่ครับดอกนี้ครับโอ้น้ำกระจายครับอุดแล้วมาถือว่าอำมหิตมากครับเพราะว่าไม่ได้โดนแข้งอย่างเดียวครับโดนศอกด้วยครับอุดเต็มๆครับนี่ครับแล้วก็โดนศอกขวาอีกทีครับนี่ครับปากเข้าให้โอ้โหเจ็บสองเด้งในช็อตเดียวครับถือเป็นช็อตที่อำมหิตจริงๆครับแม่แล้วทางโรเบิร์ตก็พยายามที่จะลุกขึ้นมาสู้ครับนี่ครับแม่ยังลุกขึ้นมาร่วมชูมือด้วยครับก็สำรันชัยครับเป็นฝ่ายชนะน็อกไปแบบเด็ดขาดในยกสุดท้ายครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องแม่ต้องยอมรับในตัวของนักชกชาวดัสนี่เลยว่าโอ้โหท่าทรหดว่าหัวจิตหัวใจกันนี่แพ้จริงๆครับเพราะว่าแม่รับอาวุธของนักมวยไทยเรานี่แทบจะน่วมตลอดทั้ง5ยกเลยนะครับ
รับชมจบเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับมวยคู่นี้ครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่ช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นการแจ้งเตือนครับเวลามีคลิปวิดีโอใหม่ๆเข้ามาครับอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับทางช่องของเราก็ยังมีคู่มวยสนุกๆคู่มวยมันๆอีกหลายคู่นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนเราครับกาแฟสอมวยไทยรสเข้มเตะปากและแอดไลน์ไทเกอร์ตอง3มวยพักยกออสเคโอแอดไลน์เคโอตอง9ครับสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกการติดตามครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ